รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษากศน.ที่กำลังรับชมรายการทุกท่านนะคะครูชื่อนางธัญลักษณ์โขงทองครูผู้ช่วยกศน.อำเภอเด่นชัยสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนในเนื้อหาวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสรายวิชาทร .11001 ระดับประถมศึกษาบทที่3การจัดการความรู้เรื่องที่4กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มค่ะโดยเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้นั้นจะอยู่ในบทที่3เรื่องที่4กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มค่ะสาระความรู้พื้นฐานวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .11001 ระดับประถมศึกษาโดยจะใช้เวลาในการสอน30นาทีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. อธิบายความหมายกระบวนการชุมชนปฏิบัติการกำหนดขอบเขตความรู้จากความสามารถหลักของชุมชนและวิธีการยกระดับขอบเขตความรู้ให้สูงขึ้น 2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้ที่บ่งชี้ถึงคุณค่าของกระบวนการจัดการความรู้3. สามารถสังเกตและทำตามกระบวนการจัดการความรู้ชุมชนได้ค่ะนักศึกษาสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นให้นักศึกษานำหนังสือเรียนหรือใบความรู้การจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มที่ครูของนักศึกษาได้มอบให้หรือสามารถสแกน QR Code เนื้อหาเรื่องที่4การจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มตามรูปภาพที่ปรากฏแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูได้เลยค่ะนักศึกษาคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักศึกษาลองทำดูนะคะข้อ1การจัดการความรู้เรียกสั้นๆว่าอะไรกไก่ MK ขอไข่ KMคอควาย LO งองู QA ต่อไปเป็นข้อ2ค่ะเป้าหมายของการจัดการความรู้คืออะไรกไก่พัฒนาคนขอไข่พัฒนางานคอควายพัฒนาองค์กรงองูถูกทุกข้อข้อ3ข้อใดถูกต้องมากที่สุดกไก่การจัดการความรู้ไม่ทำคือไม่รู้ขอไข่การจัดการความรู้นั้นจะต้องให้คนที่มีพื้นฐานคล้ายๆกันมาร่วมกันคิดเป็นกลุ่มคอควายการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายของการทำงานงองูการจัดการความรู้ไม่มีการลองผิดลองถูกข้อ4ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไรกไก่ปัญญาขอไข่สารสนเทศคอควายข้อมูลงองูความรู้ต่อไปเป็นข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรกไก่การจัดการความรู้ขอไข่เป้าหมายของการจัดการความรู้คอควายวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้งองูแนวปฏิบัติของการจัดการนักศึกษาลองทำดูนะคะความรู้เนื้อหาในตอนที่9เรื่องกระบวนการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มนั้น
นักศึกษาคงจะคิดว่าการทำงานกลุ่มอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติการกลุ่มไม่ได้ยากเหมือนที่คิดค่ะหลังจากการเรียนรู้ในวันนี้แล้วครูคิดว่านักศึกษาน่าจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทักษะในการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนของตนเองได้ค่ะนักศึกษาทราบหรือไม่คะว่าในการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มจะประกอบด้วยดังนี้ค่ะ 1. คุณเอื้อค่ะ 2. คุณอำนวย 3. คุณกิตและ 4. คุณลิขิตค่ะโดยครูจะอธิบายความสำคัญและหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะคะว่ามีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรบ้างค่ะเริ่มที่คุณเอื้อก่อนเลยนะคะหรือจะเรียกว่าคุณเอื้อระบบก็ได้ค่ะโดยคุณเอื้อจะเป็นผู้เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรสามารถพัฒนาการทำงานที่ตนรับผิดชอบและนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานมีการแบ่งปันความรู้และเป็นผู้หากุศโลบายทำให้ความสำเร็จของการใช้เครื่องมือในการจัดการทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดผลงานของการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มนั่นเองค่ะต่อไปคือคุณอำนวยค่ะโดยคุณอำนวยจะเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยให้เกิดการสื่อสารเกิดความเข้าใจมีการเชื่อมโยงคนของหน่วยงานเข้าหากันโดยต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่างหลากหลายรวมถึงความแตกต่างขององค์กรที่ต้องมีการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มหนึ่งเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่องค์กรเดียวกันค่ะแต่อาจจะเกิดจากความร่วมมือของหลายองค์กรดังนั้นถ้ามีหลายองค์กรก็จะเพิ่มความหลากหลายของบุคคลมากขึ้นตามลำดับค่ะโดยคุณอำนวยจะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและติดตามประเมินผลการดำเนินงานค่ะต่อไปคือคุณกิตค่ะโดยคุณกิตจะเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นผู้จัดการความรู้ตัวจริงเลยนะคะเพราะมีประมาณ90%ของผู้ร่วมการดำเนินการทั้งหมดค่ะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการใช้ความรู้เป็นผู้ที่นำเครื่องมือต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือความรู้ต่างๆที่มีความจำเป็นรวมถึงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและหาความรู้จากภายนอกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้าหมายค่ะและสุดท้ายก็คือคุณลิขิตค่ะโดยคุณลิขิตจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรู้ต่างๆเพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ขององค์กรซึ่งสิ่งที่คุณลิขิตต้องจดบันทึกได้แก่เรื่องเล่าจากบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นขุมความรู้ต่างๆแก่นความรู้ที่ได้ทั้งนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นโดยอาจจะมีการบันทึกการประชุมหรือบันทึกอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มให้มีความต่อเนื่องโดยการจดบันทึกอาจจะบันทึกในกระดาษหรือบันทึกในรูปแบบอื่นๆก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างนั้นก็คือการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอาจจะมีรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุมชนของตนเองค่ะแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายที่มีร่วมกันก็คือความสำเร็จของงาน
ซึ่งในสถานการณ์การยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนก็จะมีการร่วมมือมีความหลากหลายขององค์กรและความหลากหลายของบุคคลที่ร่วมกันปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ 1. คุณเอื้อคือผู้ที่เปิดให้ทุกคนได้ทำงานหรือจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กำหนดให้ได้งานกำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติโดยในสถานการณ์การยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คือกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเรียงคำสั่งการตามลำดับค่ะ 2. คุณอำนวยคือผู้ที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารเชื่อมโยงบุคคลที่ร่วมกันปฏิบัติงานโดยในสถานการณ์นี้ก็คือโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะ 3. คุณกิตคือผู้ปฏิบัติการและในสถานการณ์นี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อสม.ค่ะ 4. คุณลิขิตคือผู้บันทึกข้อมูลโดยในสถานการณ์นี้ก็คือแพทย์ประจำตำบลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้รับข้อมูลจากคุณกิตค่ะเรื่องต่อไปที่ครูจะสอนในวันนี้คือเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะครูเชื่อว่าในแต่ละชุมชนจะมีการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยองค์ประกอบของแต่ละชุมชนก็ต่างกันซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายในชุมชนนั้นๆซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันร่วมปฏิบัติการและก่อให้เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่ะนักศึกษาทราบหรือไม่คะว่าชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรมีลักษณะอย่างไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะชุมชนนักปฏิบัติก็คือคนกลุ่มเล็กๆซึ่งทำงานด้วยกันมีเป้าหมายร่วมกันและต้องการที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องการแก้ปัญหาของตนเองหรือชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพยายามทำให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละชุมชนนั้นอาจจะมีนักปฏิบัติหลายกลุ่มก็ได้จึงไม่ได้มีเพียงกลุ่มเดียวนะคะแต่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้อยู่ที่ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการจะเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นในชุมชนหนึ่งอาจจะมีกลุ่มนักปฏิบัติการแก้ไขเรื่องปัญหาอาชีพกลุ่มแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้กลุ่มแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนอกจากนี้แล้วคนคนหนึ่งสามารถเป็นนักปฏิบัติการของอีกชุมชนหนึ่งก็ได้ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองค่ะครูจะยกกรณีตัวอย่างชุมชนนักปฏิบัติการของพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะที่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องการทำให้ผู้ป่วยแขนบวมที่หายใจไม่ได้นอนราบก็ไม่ได้เพราะมีความอึดอัดโดยในทางทฤษฎีท่าที่ดีที่สุดก็คือการจัดศีรษะให้สูงจะทำให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกอยู่ดีพยาบาลคนนั้นจึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากที่ได้ปฏิบัติว่าควรนำอุปกรณ์เสริมมาไว้ที่โต๊ะข้างเตียงเอาหมอนมาวางทับแล้วให้ผู้ป่วยนอนคร่อมซึ่งลักษณะนี้จะเป็นท่าที่สบายที่สุดซึ่งเป็นความรู้ที่พยาบาลคนนี้ได้มาจากการปฏิบัติซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้จะได้รับแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วยในกรณีแบบนี้และนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะนักศึกษาคิดว่าความสำคัญของชุมชนนักปฏิบัติมีอะไรบ้างคะความสำคัญของชุมชนนักปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ 1. เชื่อมโยงคนคนซึ่งอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนเลยค่ะ 2. จัดหาการแลกเปลี่ยนความรู้
สำหรับคนที่ต้องสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเรื่องราวและประสบการณ์ในรูปภาพตัวอย่างของชุมชนนักปฏิบัติการจะเห็นว่าชุมชนนักปฏิบัติการจะมีผู้ที่เข้าร่วมการดำเนินงานจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่ในการออกพื้นที่สำรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านของการป้องกันตนเองจากโควิด-19 และการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้ชุมชนของตนเองปลอดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะเนื้อหาต่อไปนะคะครูจะสอนในเรื่องของการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานค่ะโดยในส่วนของการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นเป็นการเริ่มเพื่อให้มีการจุดประกายของการเกิดชุมชนนักปฏิบัติการเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะความรู้ที่ได้จากการเล่าเรื่องนั้นเป็นการแบ่งปันความรู้โดยจะมีการใช้ภาษาง่ายๆในชีวิตประจำวันเล่าเฉพาะเหตุการณ์บรรยากาศตัวละครที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์ตามจริงแต่ผู้เล่าต้องไม่ตีความระหว่างเล่านะคะไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้เล่าลงไปเมื่อเล่าจบแล้วผู้ฟังสามารถซักถามผู้เล่าได้การเล่าเรื่องที่ดีนั้นผู้เล่าต้องคำนึงถึงข้อต่อไปนี้ค่ะ 1. ต้องเป็นเรื่องจริงค่ะ 2. มีความสอดคล้องกับประเด็นของกลุ่ม 3. มีชื่อเรื่องที่บอกถึงความสำเร็จ 4. ผู้เล่าเป็นเจ้าของเรื่องเอง 5. เรื่องที่เร้าพลังผู้ฟังให้เกิดแนวคิดที่จะนำไปปฏิบัติหรือคิดต่อค่ะ 6. เรื่องที่เล่าก็ไม่ควรเกิน5นาทีนะคะ 7. ผู้เล่ามีชีวิตชีวาทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนค่ะและข้อที่8ค่ะการเล่าเรื่องต้องมีครบทั้ง3ส่วนก็คือเป็นมาอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรและได้ผลเป็นอย่างไรค่ะเมื่อเราได้รับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดำเนินงานแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ค่ะโดยความแตกต่างของขุมความรู้และแก่นความรู้มีดังนี้ค่ะ 1. ขุมความรู้คือผู้ฟังจะต้องฟังอย่างตั้งใจหากไม่เข้าใจถามจากผู้เล่าได้เลยค่ะโดยมีลักษณะดังนี้เป็นประโยคที่ขึ้นด้วยคำกริยาเป็นวิธีการปฏิบัติและเป็นประโยคหรือข้อความที่สื่อความเข้าใจได้โดยทั่วไปอย่างเช่นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะจะมีความรู้หลากหลายจากการเล่าเรื่องการปฏิบัติการดังกล่าวนี้ค่ะทั้งในเรื่องของวิธีการป้องกันการรักษาการลดความเสี่ยงและการดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวและชุมชนของตนเองค่ะ 2. แก่นความรู้แก่นความรู้ได้มาจากขุมความรู้ที่เราสกัดได้จากเรื่องเล่าอย่างเช่นผู้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งผู้เล่าเรื่องแต่ละคนอาจจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างกันเนื้อหาที่เล่าก็อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นวิธีการป้องกันที่ทำได้หลากหลายวิธีได้แก่การล้างมือบ่อยๆล้างมือแบบไหนจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่อาจจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยแบบ2ชั้น3ชั้น4ชั้นหรือจะเป็นหน้ากาก N95 รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมว่าจะต้องห่างกัน1เมตรหรือ2เมตรค่ะเล่าเรื่องเหล่านี้เราต้องสกัดออกมาให้เป็นแก่นความรู้เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในชุมชนนักปฏิบัติการนั่นเองค่ะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาตอนที่9เรื่องการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มมากขึ้นครูจะสรุปให้นักศึกษาฟังดังนี้ค่ะบุคคลที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มจะประกอบด้วย
1. คุณเอื้อซึ่งเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติงาน 2. คุณอำนวยค่ะเป็นผู้เชื่อมโยงบุคคลให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 3. คุณกิตเป็นผู้ปฏิบัติการและ 4. คุณลิขิตเป็นผู้บันทึกผลการปฏิบัติงานค่ะองค์ประกอบชุมชนนักปฏิบัติมีดังนี้ 1. หัวข้อความรู้ 2. ชุมชนและ 3. แนวปฏิบัติค่ะเมื่อบุคคลทั้ง 4 ทำหน้าที่ของตนเองครบตามองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์แล้วจะก่อให้เกิดการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติการหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้นั่นเองค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะครูมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาทำแล้วนำส่งครูผู้สอนของนักศึกษานะคะโดยครูจะให้นักศึกษาวิเคราะห์จากสถานการณ์ของชุมชนนักปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้ค่ะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในการปฏิบัติการกลุ่มมีใครบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างทั้งนี้ให้วิเคราะห์จากการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนของตนเองนะคะนักศึกษาคะหลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้มาแล้วเรามาลองทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะข้อ 1. การจัดการความรู้เรียกสั้นๆว่าอะไรกอไก่ MKขอไข่ KM คอควาย LO งองู QA ข้อ 2. เป้าหมายของการจัดการความรู้คืออะไรกอไก่พัฒนาคนขอไข่พัฒนางานคอควายพัฒนาองค์กรงองูถูกทุกข้อข้อ 3. ข้อใดถูกต้องมากที่สุดกอไก่การจัดการความรู้ไม่ทำคือไม่รู้ขอไข่การจัดการความรู้นั้นจะต้องให้คนที่มีพื้นฐานคล้ายๆกันมาร่วมกันคิดเป็นกลุ่มคอควายการจัดการความรู้เป็นเป้าหมายของการทำงานงองูการจัดการความรู้ไม่มีการลองผิดลองถูกข้อ 4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไรกอไก่ปัญญาขอไข่สารสนเทศคอควายข้อมูลงองูความรู้ข้อ 5. ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรกอไก่การจัดการความรู้ขอไข่เป้าหมายของการจัดการความรู้ขอควายวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้งองูแนวปฏิบัติของการจัดการนักศึกษาคะเรามาเฉลยแบบทดสอบกันค่ะข้อ 1. การจัดการความรู้เรียกสั้นๆว่าอะไรการจัดการความรู้เรียกว่า KM ข้อขอไข่นะคะนักศึกษาข้อ 2. เป้าหมายของการจัดการความรู้คืออะไรคำตอบก็คืององูค่ะถูกทุกข้อข้อ 3. ข้อใดถูกต้องมากที่สุดคำตอบก็คือกอไก่การจัดการความรู้ไม่ทำเท่ากับไม่รู้ค่ะข้อ 4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไรคำตอบคือข้อกอไก่นะคะปัญญาค่ะแล้วข้อ 5. ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไรคำตอบคือข้อคอควายค่ะวิธีการ1ของการจัดการความรู้นักศึกษาทุกท่านคะเนื้อหาทั้งหมดเรื่องการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติการกลุ่มที่ครูสอนในวันนี้นั้น
นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากสื่อต่างๆหรือจากครูผู้สอนของนักศึกษาเองก็ได้ค่ะเพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ